ทานอาหารกลางวันที่สวนกับคุณครูนะคะน้ำแร่โซดาเพื่อกระเจ้าค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอบกล้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะคุณครูมาแต่เช้าเพราะว่าพายุเข้าเมืองอู่ทองค่ะห่วงสวนนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศซิว่าสวนของครูนั้นมีอะไรเสียหายไหมคุณครูจะพาเพื่อนๆไปร่วมชมบรรยากาศนะคะภายในสวนของคุณครูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรเสียหายแค่ไหนนะคะแล้วก็พอดีวันนี้คุณครูก็นำอาหารมาทานกับเพื่อนๆด้วยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเสนอให้เพื่อนๆได้ร่วมทานอาหารมื้อเที่ยงกับคุณครูที่สวนด้วยนะคะบริเวณนี้ค่ะต้นมะขามเทศต้นยักษ์เลยนะคะเนี่ยค่ะก็หักเช่นกันนะคะค่ะเนี่ยกิ่งหักแรงมากเลยนะคะลมเมื่อคืนนี้ค่ะคุณครูก็เลยมาพาเพื่อนๆมารีวิวนะคะว่าผลงานของพายุเมื่อคืนเป็นอย่างไรที่เกิดกับสวนของคุณครูนะคะค่ะเนี่ยหักระเนระนาดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะว่าส่วนไหนจะเป็นอย่างไรเสียหายแค่ไหนนะคะค่ะไปยังอยู่ไม่ร่วงนะคะสองลูกแต่ยังไม่แก่ค่ะเขียวเสวยค่ะค่ะดูสวนค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะคะก็สายกึ่งเที่ยงอะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็คงจะหาอาหารทานก่อนนะคะคุณครูเตรียมอาหารมาด้วยมาทานกับเพื่อนๆค่ะนำเสนอแกงค่ะเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวทอดแล้วก็ผัดอันนี้แกงฟักใส่หมูนะคะเจ้าอร่อยที่คุณครูโปรดแล้วคุณครูจะซื้อทานประจำนะคะอร่อยมากอันนี้หัวใจโป๊ะผัดไข่คุณครูผัดไว้เองละค่ะมาทานกับคุณครูนะคะกำลังหิวเลยตอนประมาณ 3:00 เศษน่ะพายุมันเข้าที่เมืองของคุณครูก็คือเมืองอู่ทองนั่นเองคุณครูตื่นมาคุณครูตื่นมาตกใจมากเลยนะคะเพราะลมแรงแบบกระพือซะจนแบบคุณครูต้องตื่นนะคะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเมื่อคืนเลยเช้านี้คุณครูก็เลยต้องเข้ามาสวนเนื้อเด็ดเดียวค่ะเราปลูกต้นไม้เล็กๆไว้เยอะเพราะเกรงว่าถ้ามีพายุเนี่ยต้นไม้ใหญ่มันก็จะหล่นทับนะคะก็เป็นดังคาดค่ะสิ่งแรกที่ครูเจอเลยนะคะก็คือใบมะพร้าวใบมะพร้าวนี่หล่นระเนระนาดเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะคะบุญตัวอันนี้โชคดีไปก็คือใบมะพร้าวเนี่ยไม่ทำให้ต้นไม้เล็กๆของคุณครูเสียหายค่ะแต่ก็จะมีความเสียหายอยู่หลายแห่งนะคะแห่งใกล้ๆกับสวนไผ่ของคุณครูน่ะมันจะมีต้นมะขามเทศยักษ์อยู่ต้นใหญ่มากเลยนะคะซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับต้นมะม่วงนี่ก็เหมือนกันนะคะหักลงมาระเนระนาดเลยนะคะบังเอิญเขาจะอยู่ในกลุ่มไม้ใหญ่นะคะเขาหักลงมาต้นไม้ก็ไม่เสียหายเสียหายแค่กิ่งของเขาที่ร่วงมีทั้งกิ่งมะขามเทศแล้วก็กิ่งมะม่วงอะค่ะหล่นลงมาก็เสียหายเหมือนกันนะคะเสียหายก็คือต้นมะม่วงต้นนี้จะเป็นต้นที่คุณครูโปรดมากเลยนะคะลูกจะเรียกอะไรดีไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรนะคะจะเรียกว่าฟ้าลั่นก็ไม่ใช่กรอบมากเลยนะคะแล้วผลดกแล้วก็ลูกใหญ่เนื้อน่าทานมากเนี่ยค่ะนี่ก็หักมากิ่งใหญ่กิ่งมันเป็นอะไรที่คุณครูก็
ก็เลยโอเคเพราะว่าในส่วนนั้นมันจำเป็นมันเป็นภัยธรรมชาติแต่เมื่อคุณครูไปอีกโซนนึงอ่ะคุณครูไปอีกโซนนึงอ่ะที่โซนไม้ป่าของครูเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะดูความเสียหายแล้วก็ซ่อมไปตามเหตุการณ์นั่นแหละค่ะค่ะเนี่ยค่ะโดนพายุพัดนะคะกิ่งหักลงมาแล้วก็มาทับต้นกล้าที่เราเพิ่งจะปลูกได้ไม่กี่เดือนนะคะแต่ก็ดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ค่ะโชคดีไปนะคะซึ่งไม่เสียหายมากต้นกล้าพยุงนะคะก็เลยมีอยู่ต้นหนึ่งที่โดนล้มทับแบบหนักๆแต่ก็ไม่หักครูก็ดามให้เรียบร้อยแล้วก็โชคดีไปค่ะก็แสดงว่าพายุเมื่อคืนนี้ก็ทำความเสียหายกับส่วนของครูเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็ต้องขอนำเสนอหน่อยนะคะน้ำแร่โซดาของห้วยกระเจ้าค่ะคุณครูเคยไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมมาแล้วนะคะดังมากเลยแล้วก็ดีมากเลยนะคะคุณครูก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากหลานชายค่ะเธอไปเป็นสารวัตรที่ห้วยกระเจ้าค่ะเธอก็เลยนำแร่โซดามาให้คุณป้าทานประจำอร่อยถ้าทานเย็นๆมันจะออกซ่าซ่านะคะของห้วยกระเจ้าค่ะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะกรมทรัพย์เขาก็เลยมาตั้งเครื่องกรองไว้ให้ก็เลยเป็นผลผลิตที่ทำให้หมู่บ้านห้วยกระเจ้านั้นมีผลผลิตและก็มีรายได้นะคะน้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้าค่ะวันนี้ขอนำเสนอข้าวเหนียวมะม่วงอกร่องเป็นอาหารหวานนะคะเพื่อนๆขามาเลยค่ะมาเลยค่ะมะม่วงอกร่องของโบราณความพิเศษของมะม่วงอกร่องนะคะของข้าวเนื้อของเขาเนี่ยจะละเอียดนะคะเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะละลายลงไปเลยนะคะแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะแล้วผิวของมะม่วงอ่ะจะบางมากเวลาเราปอกเนี่ยแทบจะไม่ต้องกินเนื้อเหมือนมะม่วงพันธุ์อื่นๆเลยค่ะเนี่ยแล้วผิวของเขาที่จะสวยนะคะเนื้อรสชาติอร่อยแล้วความเป็นเอกลักษณ์ของมะม่วงอกร่องคือหอมมากเลยค่ะค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปในการนำเสนอเพื่อนๆมาชมสวนหลังพายุฝนแล้วก็มาทานอาหารมื้อเที่ยงกับคุณครูและที่สำคัญที่สุดคุณครูก็มานำเสนอน้ำแร่โซดาที่ห้วยกระเจ้าพร้อมกับทานข้าวเหนียวมูนมะม่วงอกร่องนะคะโดยเฉพาะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปใหม่ๆนะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่สวนก็หยุดเชื้อเพื่อชาติเช่นกันค่ะ